สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่9เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบว,วิธีนิวตันลับสันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ของระเบียบว,วิธีนิวตันลับสันเพื่อใช้ในการประมาณค่าของรากนะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้แสดงได้ดังนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่านิวตันรับสันนะครับโดยที่ input ของระเบียบว,วิธีนี้นะครับจะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน f นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ x ถัดมา df นะครับก็คือค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) นั้นนะครับและจุด x 0นะครับหรือ initial guess ค่าค่าดเดาเริ่มต้นที่จะใช้ในการประมาณค่าร่าของฟังก์ชันนะครับส่วนโปรแกรมนี้นะครับก็จะ return ค่าของ ค่าโดยประมาณของค่ารากของฟังก์ชันที่กําหนดไว้นะครับดังนั้นส่วนนี้ f df x 0ก็คือค่า Input นะครับและค่าถัดมาก็คือค่าของ eps มีค่าเป็น1คูณที่10ยกกำลังลบ5ตัวนี้จะเป็นค่า default นะครับที่หมายถึงค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้นะครับ ของค่ารากโดยประมาณและค่า Default อีกตัวหนึ่งก็คือ max iteration นะครับจำนวนรอบสูงสุดที่ใช้ในการทำซ้ำนะครับในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น100นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าตัวนี้ให้มีค่าเป็นค่าอื่นๆได้ภายหลังนะครับและในกรณีที่เราทำซ้ำนะครับจนถึง max iteration แล้วคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับ mm hmm. ก็ ให้แสดงข้อความว่า cannot find root นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ Input และ Output และข้อความแสดง Error ของโปรแกร,แรมนิวต n r a ับสันนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบ,บียบวิธีนิวต n r ลับสันกันนะครับการเขียนโปรแกร,แรมของ ระเบียบวิธีนิวตันลับสันนะครับจะเป็นการทำซ้ำดังสแสดงในรูปของการทำ max iteration นะครับตรงนี้โดยที่ในแต่ละรอบของการทำซ้ำ iteration นั้นนะครับตามสูตรของระเบียบวิธีนิวตันลับสันนะครับจะมีการคำนวณค่าของเดลต้า x ที่เรากำหนดให้เป็น DX นะครับมีค่าเท่ากับ ค่าของฟังก์ชันที่จุด x 0นั้นหารด้วยค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x 0นั้นมีเครื่องหมายติดลบนะครับค่าทานั้นขวานี้ก็คือค่าของ delta x หรือ dx หลังจากที่คำนวณค่าของ dx ได้แล้วนะครับเราก็นำไปทำการปรับให้เป็นค่า x สำหรับในรอบถัดไปนะครับโดยเขียนให้เป็น x 0บวกเท่ากับ dx ซึ่งก็หมายถึง x 0เท่ากับ x 0วก dx เป็นการปรับปรุงค่าของค่าโดยประมาณของค่ารากนะครับในรอบถัดไปจากนั้นในแต่ละรอบของการทําซ้ำนั้นนะครับจะมีการตรวจสอบว่าค่าของ dx ในแง่ของค่าสมบูรณ์นะครับมีค่าน้อยกว่าค่าของ EPS ที่กำหนดไว้แล้วหรือยังถ้ามีค่าน้อยกว่าแสดงว่าเราได้ค่ารากโดยประมาณแล้วนะครับก็ให้รีเทิร์นค่ารากนั้น x 0แต่ถ้าค่าของ dx a a t ยังมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ EPS แล้วนะครับก็หมายความว่าคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้าภายใต้ EPS ที่กำหนด ก็ให้กลับไปทำซ้ำใหม่นะครับทำไปเรื่อยๆจนถึง max iteration นะครับถ้าคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับ mm hmm. ก็ให้แสดงข้อความว่า cannot find root นะครับดังนั้นส่วนที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการ implement นะครับคือเขียนโปรแกรมของระบบธีนิวตันรับสันนะครับ ถัดมานในส่วนของการเรียกใช้โปรแกรมนีน้เราก็ต้องมีการ define ฟังก์ชันก่อน,นในตัวอย่างนี้เรากำหนดให้ฟังก์ชัน f x มีค่าเป็น x ยกกำลัง5บวกด้วย x ยกกำลัง3บวกด้วย x ยกกำลัง2ลบด้วย1เนื่องจากระเบียบว,วิธีนี้ต้องมีการคำนวณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวแป DF, ร df ก็คือเป็น f p r i m x ก็ Differentiate ฟังก์ชัน f x ก็จะได้ฟังก์ชันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ f และ df แล้วนะครับเราก็ส่งไปที่ฟังก์ชันยูนต้ารับสัรน,นะครับส่งไปโดยส่ง f df แล้วก็จุด initial guess x 0ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น1นะครับโปรแกรมก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ และถ้าลูกเข้าแล้วก็จะ return ค่าของค่ารากโดยประมาณมาเก็บไว้ที่ตัวแปร x จากนั้นนะครับเราก็ลอง print ค่านะครับของค่ารากโดยประมาณนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของค่ารากโดยประมาณของฟังก์ชันนั้นว่ามีค่าถูกต้องหรือยังนะครับโดย print ค่าของฟังก์ชันที่ x นั้นถ้าคำตอบมีความถูกต้อง ค่าของ f(x) ต้องมีค่าใกล้เคียง0ูนย์นะครับภายใต้ EPS ที่เรากำหนดไว้นะครับเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้นะครับแสดงได้ดังดังนี้นะครับค่ารากโดยประมาณนะครับประมาณ0.6997นะครับ แล้วเราก็มีการตรวจสอบด้วยว่าค่าของชั้นที่จุดนี้มีค่าใกล้เคียงศูนย์ไหมนะครับก็ปรากฏว่าใกล้เคียงศูนย์มากนะครับนั่นก็หมายความว่าค่า x ตรงนี้เป็นค่าโดยประมาณของค่ารากที่เราต้องการแล้วนะครับถัดมานะครับเรามาดูแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อ1น,นะครับก็ให้ทดลองเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับแล้วก็ลองกำหนดเลนจ์ที่สนใจมานะครับจากนั้นเราก็ลองพลอตฟังก์ชันดูก่อนนะครับแล้วสังเกตดูคร่าวๆว่าค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนด,ดในข้อ1น,นั้นนะครับมีค่ารากอยู่ในช่วงไหนนะครับประมาณอย่างไรนะครับจากนั้นในข้อ3ข้อถัดมาก็ประมาณค่ารากนั้นโดยใช้โปรแกรม นิวตันรับสันนี้นะครับแล้วก็ดูว่าค่าแรกโดยประมาณที่เราได้เนี่ยมีความสอดคล้องกับที่เราได้สังเกตไว้ในข้อ2ไว้ไวไหมนะครับจากนั้นในข้อสุดท้ายนะครับให้ลองคิดนะครับอภิปรายกันว่าระเบียบวิธีนิวตันรับสันนะครับจะเฟลนะครับหรือมันจะได v e r g e เมื่อไหร่นะครับหรือระเบียบวิธีนิวตันรับสารมีข้อจํากัดไหมอย่างไรนะครับในกรณีไหนที่ระเบียบวิธีนิวตันรับสารไม่สามารถใช้ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กําหนดให้ได้นะครับก็มีทั้งหมด4ข้อนะครับทดลองทำกันดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึง วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สำหรับระเบียบวิธีนิวตันลาฟสันเพื่อใช้ในการประมาณค่ารากของฟองังก์ชันที่กำหนดให้ได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ